สวัสดีทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามาดูกันในวันนี้นะครับผมก็วันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการทำไมโลคิวบ์นั่นเองนะครับไมโลคิวบ์ผมพูดถึงไมโลคิวบ์ก่อนละกันนะครับเป็นขนมแบบใหม่นะที่เป็นไมโลเนี่ยเป็นก้อนๆเป็นก้อนเหลี่ยมๆใช่ไหมเป็นก้อนเหลี่ยมๆก้อนสี่เหลี่ยมๆเล็กๆนะฮะซึ่งมันไม่ได้ขายในประเทศไทยนะครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะกินไมโลตัวอยากจะกินตัวไมโลคิวบ์นาคนะฮะแต่ว่าก็หาซื้อไม่ได้นะครับก็ต้องมีการสั่งพรีออเดอร์กันต่างประเทศแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันก็มีคนเรียกได้ว่าโกงราคากันนะครับเพราะว่าราคาจริงๆมันประมาณ300กว่าบาท300เนาะคือถ้ามันอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณ400อ่ะผมให้ค่าจัดส่งค่าอะไรแต่ก็มีคนแบบตีราคากันไปแพงไป800เป็นไป800 900คือมันแพงมากนะครับบางที่ก็เอามาขายค่อนข้างแพงก็อาจจะทำให้พวกเราอยากจะ สำหรับคนที่อยากกินเนี่ยเช่นผมก็อยากกินเหมือนกันนะพวกเราทุกคนก็อยากจะกินนะเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ามันจะฮิตมากๆครับอยากกินแต่ว่าไม่มีตังค์ซื้อครับมันแพงนะครับแล้วก็ทำกินเองบ้างดิง่ายดีนะครับนะก็ของที่เราใช้ทำเนี่ยก็มีอันนี้ฮะเป็นผงเป็นตัวไมโลนะเป็นซองนี่ฮะอันนี้ก็เป็นซองนี่ครับเป็นซองอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ผมก็ซื้อแบบเป็นแบบ3ซองฮะ3ซองเอ้ยไม่ใช่3ซองเป็นซองใหญ่มี5ซองนะครับในซองมี5ซองนะครับผมก็ราคาประมาณไม่เท่าไหร่อ่ะ25มั้ง30บาทมั้งอันนี้ไม่มั่นใจนะนี่ผมเพิ่งออกไปซื้อมาเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะเป็นนี่ครับเป็นครีมเทียมข้นหวานนะครับชนิดพ่องอะไรก็ได้ครับที่มันเป็นเหมือนนมข้นหวานนะครับอันนี้ผมก็ใช้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะสะดวกในการทำอะไรพวกนี้นะเพราะว่าไม่ต้องแบบเป็นเปิดฝาแล้วตักใส่อะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับนี่บอกไว้ก่อน โอเคครับมาเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะซึ่งผมก็จะทำตรงนี้เลยนะครับหน้าคอมครับโคตรเทพซ่ามาเรามาเริ่มทำกันดีกว่านะจ๊ะปะโอเคครับอย่างแรกนะฮะเราก็จะมีอันนี้ก็เป็นที่รวมส่วนผสมด้วยกันนะครับนั่นคือผงไมโลกับตัวนมนั่นเองนะครับก็เราจะมาใส่อันนี้แล้วกันนะโอเคอย่างแรกครับเราต้องหยิบตัวผงไมโลนี่นะฮะนี่ตัวผงไมโลตัวนี้มานะครับผมคือตัวนี้นะมันคือตัวนี้นะครับผงไมโลหยิบผงไมโลตัวนี้ออกมานะครับหนึ่งห่อเนาะอันนี้ก็ผมก็ลองทำไปหน่อยละนะครับก็เรียกได้ว่าเยอะเหมือนกันนะครับก็ฉีกออกมาฉีกลำบากจังวะเดี๋ยวโอเคไอ้มันจะขาดอยู่แล้วโอ้ยแกะลำบากนะฮะก็แกะอันนี้แกะได้แล้วอ่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมเนี่ยลงไปในนี้เลยนะครับลงไปในตัวอันนี้เลยนะฮะใส่ลงไปใส่ให้หมดเลยครับไหนๆก็ใส่ให้หมดครับง่ายที่สุดนะฮะเยอะอยู่นะเยอะมากครับเรียกได้ว่าเยอะมากๆนะฮะโอเคหมดแล้วเนาะโอเคครับเราวางไว้ต้องวางไว้ครับอันต่อไปครับก็ใส่ตัวครีมเทียมข้นหวานนะฮะหรือว่าเป็นนมข้นหวานก็ได้นะครับอันนี้ตามที่สะดวกกันเลยนะฮะผมนี่ยังไงก็ได้นะผมอันนี้ก็แล้วกันนะสะดวกสบายไก่กองโอ้ไหลครับก็ใส่ลงไปนะครับก็ถามว่าใส่เยอะไหมก็แล้วแต่ใจจะไขว่คว้าเลยครับ เยอะแค่ไหนก็ตามใจฮะเพราะว่าหวานจัง มันก็เป็นครีมเทียมข้นหวานมันต้องหวานอยู่แล้วนะฮะมันก็เป็นเรียกได้ว่าไงมันเป็นอะไรที่เราใส่ครับซึ่งผมก็ใส่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังไงคือตัวผงไมโลที่ผมเอาเนี่ยคือซองมันใหญ่มากครับทำให้มันแบบต้องใช้เยอะอันนี้ก็คนนะฮะแล้วก็คนคันให้มันเข้ากันนะครับนี่ครับสังเกตนะฮะคนเข้าไปเรื่อยๆครับคนแล้วมันจะสังเกตได้ว่ามันจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนนะเห็นไหมมันจะจับตัวเป็นก้อนนะครับคนไปเรื่อยๆนะฮะขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคจะสังเกตได้ว่ามันจะติดใช่ไหมมันจะติดพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมอันนี้บอกไว้ก่อนนะล้างมือแล้วนะถ้าทำก็ล้างมือก่อนนะฮะไม่ใช่ว่ามาทำแล้วมาล้างมือนี่อาจจะกินไม่ได้อาจจะมีรสชาติเค็มๆแปลมนะฮะไม่โอเคนะมานี่ก็สังเกตครับจะเริ่มเป็นก้อนๆนะฮะนี่เห็นไหมมันจะเริ่มเป็นก้อนๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคเราก็ขยำครับให้มันเข้ากันนะฮะสังเกตว่าผงไมโลจะไม่หมดนะฮะมันจะติดไม่หมดนะฮะเพราะว่าผงมันหล่นผงของอันนี้มันเยอะมากนะฮะเมื่อผมได้แล้วผมก็เอามือนะฮะมือเปล่าเนี่ยนะฮะหยิบ หยิบเข้าไปแบบประมาณสักก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งนะฮะเนี่ยครับมันจะเป็นติดๆเป็นก้อนๆอย่างนี้เห็นไหมนี่มันจะเป็นก้อนๆอย่างนี้ฮะซึ่งมันอาจจะมีเหนียวบ้างนะครับเนื่องจากมันเป็นนมข้นเนาะมันก็เหนียวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราลองปั้นดูครับมันจะปั้นง่ายๆฮะมันปั้นไม่ยากครับมันเหมือนดินน้ำมันนะฮะเหมือนปั้นดินน้ำมันนะฮะก็สามารถปั้นได้นะจ๊ะเดี๋ยวผมเอานี้ลบมาเลยอ่ะนี่ครับก็ปั้นได้คือถ้ามันจะเหนียวนิดนึงอันนี้ผมมีทริคเล็กน้อยนะอันนี้ผมก็คือผมลองทำแล้วแหละเนี่ยตรงเนี้ยอันตรงเนี้ยมันคือที่ผมลองทำเว้ยผมลองทำแล้วก็สำหรับใครที่เนี่ยครับมันเหนียวฮะมันจะเหนียวแล้วมันจะไม่ค่อยเกาะนะครับแนะนำนะครับให้มีอีกอันนึงก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้อีกอันนึงเนาะคือเอาตัวผงนะฮะให้มันเข้าไปในเหมือนว่าให้มันคลุกกับผงใหม่นะครับเพราะว่าคือตัวเนี้ยมันอะไรที่มันจะเหนียวใช่ไหมคือเหมือนนมข้นมันเกาะหมดอะซึ่งเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยไปคลุกเห็นไหมตัวก้อนเนี้ยไปคลุกนิดนึงฮะเอามาใส่เอามาปาดเอามาโรยก็ได้ฮะให้มันไม่เหนียวมันจะไม่เหนียวมากครับถ้าเกิดพอเราคลุกแล้วอ่ะก้อนนี้นะอึ๊บโอเคหยิบขึ้นมานะฮะอึ๊บอ่ะโอเคมันคือก้อนนี้นะอ่ะโอเคครับอ่ะแล้วก็ปั้นไหมครับสังเกตคือถ้าใครลองไปทำดูเนี่ยจะรู้เลยว่าพอผมทำอย่างนี้ปุ๊บมันจะเหนียวน้อยลงนะฮะก็จะเป็นก้อนประมาณนี้นะฮะนี่เห็นไหมปั้นได้ไม่ยากนะครับนี่เห็นไหมน่าจะเป็นก้อนแล้วครับง่ายๆฮะถ้าเทียบกับตัวไมโลที่มันเป็นตัวเป็นก้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนไม่ได้คล้ายมากครับแต่มันก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับสำหรับไมโลคิวบ์นะครับคูบี้นั่นไมโลคูบี้นะครับอันนี้ผมอ่ะรอมาอีกสักก้อนหนึ่งอันนี้ผมก็ไปแล้วนะอันนี้ก็เป็นก้อนเห็นไหมสังเกตมันจะเป็นก้อนๆเนาะผมก็อ่ะเรามาลองนี่ครับอันนี้ก็เป็นก้อนๆนะอันนี้ยังไม่ได้ปั้นนะฮะนี่เราลองปั้นดูอีกสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมครับอันนี้ทำไม่ยากหรอกครับจริงๆมันก็ง่ายมากครับเหมือนปั้นดินน้ำมันนะครับเหมือนเลยฮะเหมือนนั่งเล่นดินน้ำมันครับเป็นดินน้ำมันที่กินได้นะโอเคเราก็กดนะฮะกดให้มันแน่นๆนิดนึงแล้วก็ใส่ด้านหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคนิ้วนี่ต้องดัดจริตจากก้านนิดนึงนะสำหรับการปั้นอะไรพวกนี้นิ้วต้องแบบนิ้วนี่ต้องสุดนะฮะนี่ครับสังเกตอาจจะเหนียวนะคือผมจัดแล้วผมรู้ว่ามันจะเหนียวเว้ยวิธีการทำให้เหนียวนะครับก็อย่างที่ทำเดิมครับก็เอามาไปคลุกกับตัวผงนะฮะมันจะเหนียวน้อยลงนะฮะแล้วมันจะเกาะแล้วมันจะเป็ดเรียกว่าไงมันจะไม่แตกอะครับประมาณนี้พอเกาะเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคหยิบขึ้นมาโอ้หยิบลำบากจังวะโอเคนะโอเคครับก็ปั้นครับปึ๊บนะครับมันจะนิ่มขึ้นเยอะแล้วมันจะไม่เกาะมันจะไม่แตกเห็นไหมสังเกตมันจะเป็นชิ้นเป็นอันพอดีเลยนะครับประมาณนี้ครับสวยงามครับรูปทรงถือว่าโอเคนะวิธีการทำง่ายๆนะจ๊ะโอเควางไว้อันนี้ก็เป็นอันที่ผมทำไปแล้วนะครับก็ทำไว้ทั้งหมด5อันด้วยกันนะครับเดี๋ยวไว้นั่งทำให้หมดเนาะก็มันสามารถคือเห็นเขาบอกว่าต้องเอาไปแช่ตู้เย็นด้วยนะครับก็ผมก็อาจจะนำไปแช่ด้วยนะครับลองแช่ดูแต่ว่าอันนี้ก็นี่ครับมันก็กินได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนผงไมโลผสมกับนมข้นแล้วก็กินได้ปกติเลยนะครับก็เป็นวิธีทำง่ายๆนะฮะที่บ้านนะครับก็ทำให้เราค่อนข้างสบายแล้วไม่ต้องหาซื้อกินแพงมากมายนะครับอาจจะเสียเวลาปั้นนิดหน่อยแล้วก็มันก็เสียเวลาทำแต่ก็อร่อยนะฮะแล้วเราก็ทำในขณะที่เราต้องการกินได้ด้วยนะจ๊ะอ่ะโอเคครับผมก็ถือว่าเป็นวิธีการทำตัวไมโลคิวบ์เนี่ยง่ายๆเนาะทำได้ที่บ้านนะจ๊ะก็มือเลอะนิดนึงนะครับไม่นิดนะฮะลดเลอะเยอะเลอะเยอะอยู่นะครับผมอันนี้ก็เป็นนี่ครับตัวประมาณนี้เนาะอาจจะไม่สวยงามมากนะครับก็อยู่ที่เราปั้นนะฮะคือถ้าเรามีเป็นช่องเป็นที่ใส่น้ำแข็งหรือว่าเป็นที่แบบเหมือนที่ปั้นอะไรเหมือนเป็นแม่พิมพ์อะไรก็ได้ครับกดลงไปทีเดียวก็ง่ายกว่าก็ทำได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมปั้นมือมันจะง่ายกว่านะให้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองสักอันหนึ่งนะอันนี้ก็นี่ก็ตัวปั้นนี้ไม่ได้แช่ตู้เย็นนะวันนี้ไม่แช่ตู้เย็นนะลองกินเลยเพราะว่าถ้าแช่ตู้เย็นก็อาจไม่รู้ต้องใช้เวลาสักพักให้มันแข็งตัวเนาะแต่ที่ผมก็ไม่ได้แช่นะอันนี้ลองกินแบบไม่แช่ก่อนละกันนะเป็นยังไงก็อร่อยนะหรือว่าเป็นอะไรที่อร่อยอยู่นะ เราทำไปเยอะกินนี่ก็โอเคอะเอาไว้กินแบบกินเป็นขนมได้นะแต่ว่าก็อย่ากินกันเยอะนะครับเนื่องจากแคลอรี่เยอะนะของพวกนี้นะครับคืออย่างตัวไมโลคิวเนี่ยรู้สึกว่าชิ้นหนึ่งจะเท่าไหร่นะกี่แคลอรี่ไม่รู้อะน่าจะครึ่งร้อยมั้ง50แคลอรี่หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ก็เยอะนะสำหรับการกินอันนึงก็เรื่องแคลอรี่ไม่เท่าไหร่น้ำตาลด้วยฮะก็ทำกินเองกันได้นะแต่ก็กินในปริมาณที่พอเหมาะนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองไปทำกินดูก็ลองซื้อมาทำแล้วก็เก็บแล้วก็เอาไปกินแบบตอนแบบง่วงๆหรืออะไรก็ลองกินสักก้อนอะไรอย่างงี้ก็โอเคเนาะโอเคครับก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับมือเลอะแล้วนะโอเคครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็นานๆที่จะทำคลิปมาสอนทำขนมนี่คืออันนี้คืออยากทำนะครับวอนอยากกินด้วยนะฮะอยากทำอยากกินด้วยแล้วก็อยากแชร์วิธีทำให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูกันมาจบคลิปครับสวัสดีครับขอตัวไปแช่เอาน้ำไปแช่แล้วเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกในคอมเมนต์นะฮะว่าอร่อยไหมนะเจอกัน